กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกราบคารวะคุณครูทุกท่านนะคะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อปรับชื่อปภาพันธ์อดยิ้มทายอายุ63ปีตอนนี้อยู่จังหวัดชัยนาทค่ะเป็นนักศึกษาวิชาลามหลักสูตร7ปีระดับอริยปัญญาตรีชั้นปีที่1ค่ะจะมาส่งการบ้านเรื่องเลิกอยากได้ดีจากคนอื่นสักทีเรื่องมีว่าคู่กรณีของพี่ก็คือภาษาที่บ้านท่านป่วยนะเป็นนู่นเป็นนี่ค่ะพี่ก็บอกว่าดูแลรักษาแบบอาจารย์สิแต่เขารับอาหารแบบพี่อยู่แล้วอะค่ะแต่ไม่ตามลำดับก็บอกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ทำแบบนี้แบบนี้หลายครั้งหลายหนก็ไปศึกษาอย่างอื่นค่ะไปหาดูทูบคนนั้นคนนี้อาจารย์คนนั้นคนนี้บ้างเสาะหาของกินอันนั้นอันนี้ซึ่งเป็นพิษอะค่ะอย่างแบบหมากอะของหมากอะอย่างแทมเป้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบดีสำหรับบางคนแต่สำหรับผู้ที่มีพิษร้อนแบบคู่กรณีพี่เนี่ยมันก็ไม่เหมาะค่ะเราเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่ทำตามก็นึกถึงคำอาจารย์ที่ว่าเมื่อเราบอกเขาว่าเขาไม่ฟังเราไม่ใช่สัตบุรุษของเขาดังบททบทวนคำข้อที่130อะค่ะก็ไม่อยากบอกปากก็บอกไม่บอกแล้วนะไม่บอกแล้วนะเพราะก็ถามอีกแล้วบอกเขาอีกแล้วเราก็เป็นอย่างนี้ล่ำไปอ้าวจนฟังคำอาจารย์นะคะในขอบพระคุณนะคะผู้ที่ทำคลิปตัดต่อเสียงเพชรจากใจเพชรนะคะพี่ได้ประโยชน์มากๆแล้วชอบฟังมากๆเลยค่ะทั้งผู้ส่งรู้สึกจะเป็นน้องทิพย์ด้วยนะคะก็ฟังแล้วก็จัดคลิปที่เราเข้าซูมอะปะมั่งอะไรมั่งนะคะที่มีก็ฟังซ้ำๆฟังเรื่อยอาจารย์ก็บอกพังลีกำมือพังลีกำมือนี่ก็ทบทวนแล้วทบทวนอีกโอ้นี่จุ๋มจิ๋มในปากเธอบอกว่าเธอไม่อยากมีจากเขาไงเธอนี่ยังจิ้มเขาอยู่นะยังอยากเอาดีจากเขานะเนี่ยอยากให้เขาทำตามเธออาจารย์บอกพระหูลีกำมังทบทวนทำให้มาก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 คิดให้มากโอ้โหพี่เก็ตเลยค่ะพี่นิดหน่อยคือตั้งที่บอกมานานแล้วอาจารย์ก็พูดซ้ำๆเราก็พูดกับเขาซ้ำๆโอ้โหมันปิ๊งขึ้นมาเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นที่ฟังคลิปเสียงเพชรจากใจเพชรนะพี่หยุดพูดเลยค่ะท่านจะเอื้อนเอ่ยอะไรมาอันนี้เคยกินไหมอันนี้ดีไหมไม่ตอบอะค่ะพี่บอกแล้วแต่นะแล้วแต่นะอะไรเงี้ยแล้วแต่นะแต่แบบไม่เสนอแน่แล้วเพราะเราเนี่ยแล้วฟังบททบทวนธรรมทุกวันพี่ก็ฟังอาจารย์ก่อนนอนทุกวันไงคะฟังจากแฟดได้ทุกวันทุกคืนอยู่แล้วจนจำได้ว่าข้อที่130เนี่ยถ้าเราบอกเขาสอนเขาเขาไม่ทำตามเราไม่ใช่สัตบุรุษของเขาให้เขาทำอย่างที่เขาทำตามสุดแต่วิบากของเขาเนี่ยมันตอกย้ำพี่เสมอเลยค่ะพี่ก็เลยหยุดที่จะชี้แนะชี้นำอยากให้เขาเห็นทุกข์แล้วเขาก็จะเห็นธรรมเองค่ะในที่สุดประมาณนี้ค่ะใจเป็นสุขแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะดีค่ะยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องที่สองนี้สั้นๆเมื่อเช้านี้เองค่ะเราเข้าห้องอัปปะกันเนาะพุทธาชนะทุกพุทธาก็บังเกิดในจิตพี่ค่ะวันนี้ลูกสาวมีงานสีดำที่พ่อเพื่อนนะพ่อเพื่อนลูกสาวไอ้ลูกสาวก็บอกต้องไปคนเดียวก็บอกอย่างนั้นนี้ไปเป็นเพื่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ลงนะพุทธาก็บังเกิดกับพี่เลยค่ะเมื่อไปแล้วเนี่ยจริงๆพี่จะไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แล้วไงไปเป็นเพื่อนลูกก็จริงแต่จิตที่แบ่งปันนะคะนี่ค่ะป
ไปส่วน9วันนั้นก็ไปจัดมา30หรือ40เล่มก็ไม่มั่นใจนะจากพี่หมอรัฐในเมื่อเธอไปแล้วไงจริงๆบอกเจ้าภาพเลยเนี่ยขอแบ่งปันตรงนี้แก่ๆขึ้นมานั่นล่ะค่ะจิตที่เป็นกุศลของพี่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวตอนเย็น3บ่าย3โมงพี่จะหอบอันนี้ไปค่ะเพราะว่า30ชุดค่ะสั่งชุดนี้อันนี้ค่ะคุณรู้ค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะเอาภาระในส่วนที่เราทำได้นะคะค่ะสาธุค่ะเชิญพี่น้องได้เลยค่ะค่ะก็พี่จิ๋มเองก็เหมือนเอามาแบ่งปันเฉยๆนะคะท่านแก้ปัญหาของท่านได้ท่านไม่ได้ปัญหาอะไรนะคะก็เป็นตามนะคะแต่แล้วเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเป็นนักศึกษานะคะคู่กรณีของพี่จิ๋มเนี่ยค่ะก็เป็นนักศึกษาเหมือนกันค่ะท่านก็ต้องทดสอบทดลองวิจัยเหมือนกันนะคะก็คิดแบบนั้นแล้วบางทีมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเหมาะกับท่านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมองว่ามันเป็นการเปิดกว้างที่เราจะทดลองถ้ามันไม่คล้ายๆว่าถ้ามันไม่เหมาะไม่สมกับเราเราก็จะเรียกว่าอะไรคะเราก็ถอนออกมาจากตรงนั้นไม่ได้เรื่องแต่ใจเราที่ทุกข์มันเอาออกจากตรงนั้นยากกว่าแต่พี่ก็สามารถทำได้สามารถจากตรงนั้นได้แล้วก็สามารถไม่เอาดีจากใครให้ได้นี่มันเป็นแค่ข้อของความผาสุกนะคะมันมองดูนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับการแบ่งก็เวลาท่านพอบอกปุ๊บท่านก็จะมีคำตอบบอกว่าเอ้ยฉันก็ทำนะแต่ทำแบบเหมือนแบบแกชอบรับอาตานอาหารกลางวันนะคะคือลันนะคะลันช์นะคะลันพี่ก็บอกว่าชอบรับประทานอาหารกลางวันเรื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็หาของพี่ไปอะไรเงี้ยบอกก็ไม่ได้พูดก็ไม่ฟังแกชอบอาหารกลางวันเรื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นหาไปอะครับจนฟังธรรมเนี่ยค่ะก็ปิ๊งเลยตอนนี้ก็ยุติแล้วค่ะพี่จุ๋มก็ยุติการที่เสนอชี้นำนะคะเอาหยุดอยากของเรานะจริงๆมันเป็นเรื่องความอยากของเรานะไม่ได้เกี่ยวกับท่านนะท่านก็เป็นสถานการณ์หนึ่งถ้าเราไม่ได้มีความอยากเราจะพูดหรือไม่พูดก็ได้ใช่ไหมคะเราไม่ได้เอาผลจากการที่เราพูดแต่ตอนนี้เราหวังผลไงเราหวังผลว่าท่านให้ท่านทำตามแต่พี่จิ๋มมาฟังธรรมะแล้วพี่จิ๋มหยุดตรงนั้นอะหยุดเรื่องนี้ว่าเราหยุดอยากเอาดีจากผู้อื่นน่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในของเราสำหรับท่านน่ะเป็นเรื่องสถานการณ์หนึ่งที่เราปรารถนาดีต่อท่านแต่เราล้ำเส้นไปไงถ้าเราปรารถนาดีคือเรามีเมตตาแล้วแล้วเราก็กรุณาลงมือทำด้วยพูดด้วยทีนี้เมตตากรุณาตรงมุทิตาเนี่ยเออมุทิตาเนี่ยคือยินดีแต่ว่ายินดีเนี่ยอัปภาพันธ์จับยินดีผิดคือยินดีเมื่อเขาทำตามอัปภาพันธ์จะยินดีเมื่อเขาทำตามพรมหน้านี้ก็เลยไม่สมบูรณ์ค่ะยินดีนี่เราก็ยินดีเมื่อเราได้ทำให้ดีที่สุดแล้วใช่ไหมคะที่อาจารย์สอนก็คือยินดีเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วเราได้เมตตาแล้วเราปรารถนาดีแล้วแล้วเรายังลงมือทำอีกแล้วเราก็ยินดีกับตรงนั้นได้แล้วผลจะเป็นยังไงเราก็อุเบกขาใช่ไหมคะนี่เราก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นพรหมครบสีหน้าค่ะเราก็จะเบิกบานยินดีได้เรายังสามารถพูดแล้วก็ปฏิบัติกับท่านได้เหมือนเดิมเมตตาท่านเหมือนเดิมกรุณาท่านได้ลงมือทำในสิ่งที่เราประมาณว่าไม่เบียดเบียนจิตวิญญาณของท่านแม้อัปภาพันธ์จะพูดอีกก็ยังได้แต่ว่าภายใต้ที่อัปภาพันธ์ยินดีเมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้วค่ะค่ะไม่ใช่ยินดีเมื่อท่านทำตามเราตรงนี้เนี่ยถ้าเราแก้ตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นพรหมครบสีหน้าเพราะอัปภาพันธ์จะอุเบกขาได้โดยอัตโนมัติเลยโอ้ไม่ไปเอาดีจากท่านนี่คือขอโอกาสนะคุณรู้จะถามชี้แนะตรงนี้ด้วยค่ะแต่ปากอะค่ะปากพี่บอกว่า
เอ้ยแล้วแต่นะเหมือนเราก็บอกอีกแต่เขาก็รับประทานอาหารกลางวันกลับมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกซ้ำซากอีกอ่ะอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าเราจะเอาดีนะคะปากไม่แต่เหมือนใจแต่ใจพี่ก็ว่าไม่นะคะแต่ทำไมจะต้องพูดเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะจะทำยังไงอะคะทำไมเธอไม่หยุดเออเป็นเซสชั่นของพี่อยู่ว่าเธอคิดยังไงเนี่ยในปากเธอแบบไม่แต่ใจอ่ะไม่ได้คิดว่าเออทำก็ทำแต่เวลาที่แบบว่าพอพี่บอกไปปุ๊บแกก็รับประทานอาหารกลางวันกับพี่กลับมาอย่างเงี้ยมันมีฟีดแบคอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆอะค่ะเออตรงเนี้ยพี่จะทำยังไงดีจะไม่พูดพี่ก็เลยแก้ไขตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่บอกแกดีกว่าวะเออแต่พี่นิดหน่อยมาอธิบายว่าเฮ้ยพี่นิดจุ่มจิ้มพูดได้นะบอกได้แต่ใจก็ใจพี่ไม่ได้คิดอะแต่ว่าเวลาบอกไปแกถามมาต่อไปแต่แกเขารับประทานอาหารกลางวันกับเรากลับมาอย่างเงี้ยเออพี่ใช้คำว่าลันช์คือรับประทานอาหารกลางวันน่าจะพูดแบบฮาๆกับเขาเลยพูดติดเลยขออภัยคือไม่ใช่ท่านรับประทานอาหารนะเอาภาพันธ์กำลังจะบอกว่าท่านไม่ทำตามใช่ไหมใช่ใช่ไม่ทำตามนะคะเป็นมุกหนึ่งคำพูดอาจจะให้พี่น้องฟังแล้วไม่เข้าใจแต่หมายถึงว่าเรารู้สึกว่าท่านไม่ทำตามเราใช่ใช่เพราะว่าเรายังมีตัวเอาอยู่ไงคะเราเอาอยากให้ท่านทำตามเราน่ะตัวอยากเรายังไม่หมดอืมค่ะค่ะก็อยากให้ท่านทำตามเราพอท่านไม่ทำตามเราก็ไปบอกว่าท่านดื้อรั้นจริงๆคือนั่นแหละตัวกิเลสมันคือตัวนี้ตัวจะเอาดีจากท่านให้ได้นะคะที่บอกว่าเรามันยังเหลืออยู่ไหมมันยังเหลืออยู่มันเหลืออยู่ตรงนี้แหละว่าทำไมแล้วก็ยังมีไม่ใช่คิดอย่างเดียวนะพูดด้วยค่ะที่พูดว่ารั้นนั่นแหละพูดว่าท่านดื้อรั้นเนี่ยไปพูดอีกนะไม่ได้ดังใจแล้วยังออกมาเป็นวาจาด้วยตรงนี้แหละที่มันยังอยู่ถ้าเราล้างกิเลสเราไปได้เนี่ยเอาธรรมะที่เป็นบททบทวนธรรมไอ้ข้อไหนนะที่อาจารย์มี6ข้อนะคะอยู่ตรงข้อไหนที่รู้ว่าอะไรดีที่สุดปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมคะข้อ32ค่ะข้อ32หลักการทำดี6ข้อค่ะรู้ว่าอะไรดีที่สุดค่ะปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดค่ะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นแล้วลงมือทำให้ดีที่สุดค่ะยินดีเมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้วไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดจะอยู่ข้อ5หรือเปล่าล่ะพี่เนี่ยไม่หยุดไม่ยึดมั่นถือมั่นยังในข้อนี้เนี่ยในบททบทวนธรรมข้อนี้คืออาจารย์จะอธิบายพรหมวิหาร4ค่ะให้เห็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดน่ะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะก็จะพูดข้อที่2ของข้อที่2คือเมตตาค่ะข้อที่3คือกรุณาค่ะข้อที่4คือมุทิตาข้อที่5คืออุเบกขาค่ะแล้วสุดท้ายก็มาปิดท้ายว่านั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดอัปปาพานเอาไปทำเลยใน2 3 4 5เนี่ยใน4ข้อนี้เราก็จะเป็นพรหมที่ครบทั้ง4หน้าเราก็จะเบิกบานยินดีได้การประมาณเราก็ประมาณตามเหตุปัจจัยเราจะประมาณให้พอเหมาะได้เพราะว่าเราไม่มีตัวจะเอาแล้วนะคะถ้าไม่มีตัวจะเอาแล้วเราจะประมาณจะพูดหรือไม่พูดก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าพูดมาเยอะแล้วเราก็ไม่พูดอ๋อค่ะเนี่ยตรงนี้มันเป็น question อยู่ค่ะค่ะค่ะเราจะประมาณให้พอเหมาะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพุทธะนี่จบที่การประมาณการประมาณการกระทำให้พอเหมาะค่ะตรงนั้นเราก็ประมาณเอานะคะค่ะค่ะมันจึงมาเป็นคำพูดที่ว่าจะลองดูไหมเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะอะไรแบบค่ะค่ะค่ะก็คือเรานำเสนอแล้วแต่ท่านจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็วางทั้งใจวางทั้งคำพูดอย่างเงี้ยค่ะ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 แล้วเราย้อนมองไปเนี่ยคือคนที่รับประทานอาหารกลางวันอาจจะไม่ใช่ท่านก็ได้นะคะนะคะก็ใช่ไหมคะพี่พอมองไหมคะ
นะคะก็คือคนที่รับประทานอาหารกลางวันเนี่ยอาจจะเป็นเราก็ได้นะคะค่ะค่ะอาจจะเป็นเราก็ได้ที่แบบว่าก็ไม่ชอบแล้วไงก็ค่ะยังไม่พร้อมที่จะทำไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ลองดูนะคะพี่แต่ก็เป็นการต่อสู้ที่แบบว่าเห็นเหลี่ยมมุมที่มันเป็นตัวละเอียดนะคะที่ว่าใช่ค่ะใช่ในตัวนึงเนี่ยมันมาต่อสู้เนี่ยมันก็จะเป็นมันเป็นการบ้านที่ดีนะคะที่นำมาส่งที่ให้เราเนี่ยค่ะได้การเรียนรู้ร่วมกันที่ว่าจะแบบตัวที่เนาะแต่ละท่านก็มองเอ๊ะเราก็จะมีตัวนี้นะคะค่ะค่ะมันดีมากๆเลยค่ะอนุโมทนาที่บอกค่ะขอบพระคุณมากเลยครับพี่เมย์ค่ะได้แนวทางไปทำเพิ่มนะคะอนุโมทนาค่ะพี่จุ๋มใจค่ะขอบพระคุณค่ะคุณรู้ทุกท่านค่ะต่อไปเชิญจิ๊บขวัญเชิญใครค่ะเชิญค่ะ